ก็ผมว่าณตอนนี้มันเปิดกว้างสำหรับทุกคนอยู่แล้วที่สามารถทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคโค้ชอาจจะมีข้อมูลบ้างแต่ว่าณปัจจุบันผลงานปัจจุบันมันสำคัญที่สุดคืออาจจะไม่ชื่อชั้นอาจจะแบบไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะได้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยคุณจะต้องโชว์ผลงานในสนามแล้วก็คนอื่นๆก็สามารถมีโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นผมว่ามันเหมือนเป็นการรีเฟซผู้เล่นใหม่เหมือนกันว่าโอเค 3-4 ปีที่คุณทำผลงานได้ดีตอนนี้มันเปลี่ยนโค้ชแล้วเป็นโค้ชคนใหม่คุณก็ต้องโชว์ผลงานใหม่เหมือนกันคุณก็ต้องทำผลงานให้โค้ชเห็นเหมือนกัน